เอาละครับมาถึงประเด็นแรกของรายการเราในวันนี้นะครับเป็นเรื่องความเคลื่อนไหวล่าสุดของมาดามเจนนี่ครับแม่ไม้เสน่ห์แรงนะฮะซึ่งตกเป็นข่าวอีกแล้วนะครับว่าเธอนั้นเป็นมือที่3ทั้งเรื่องรักแล้วก็เรื่องงานไปขยายพร้อมๆกันครับว่างานไหนและใครเชิญครับเทียนโพสวรรณก็ตกเป็นประเด็นร้อนอีกแล้วคราวนี้เป็นข่าวลือที่แรงน่าดูเลยทีเดียวเพราะถูกเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเขียนอักษรย่อว่าดาราไม้สาวกำลังแย่งทั้งงานพรีเซนเตอร์ฟิตเนสมาจากนางเอกอีกคนซึ่งคนก็มองว่าเป็นเจนนี่และดาราที่ถูกแย่งงานคือปูปรายาซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่วันนี้เจนนี่มีงานอีเวนต์เปิดตัวพรีเซนเตอร์ฟิตเนสแห่งหนึ่งพอดีงานนี้ยังลือแรงลือแซบว่านอกจากจะชิงงานมาแล้วยังคิดฉกแฟนของสาวปูซึ่งก็คือไฮโซหนุ่มโน้ตวิเศษนั่นเองค่ะงานนี้เจนนี่ถึงกับเซ็งที่ตกเป็นข่าวอย่างนี้อีกแล้วซึ่งจริงๆโน้ตวิเศษนั้นก็เป็นเพื่อนกับเธอมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยที่หนุ่มโน้ตยังเป็นแฟนกับอ้ําพัชราภาและเจนนี่นี่แหละที่เป็นแม่สื่อแนะนําให้โน้ตพบรักกับอ้ําแต่แล้วเธอก็ต้องมีเรื่องผิดใจกับอ้ําเพราะทําตัวใส่แบ๊วเอ่ยปากชวนโน้ตไปร่วมงานวันเกิดของเดทไทเทเนียมโดยไร้เงาของสาวอ้ําไปด้วยค่ะจนเจ้าตัวต้องออกมาเอ่ยปากถามผ่านสื่อว่าทำไมจะชวนแฟนคนอื่นไปไหนไม่บอกแฟนเขาสักคำด้วยเหตุนี้อ้ําจึงมีการโทรเคลียร์กับเจนนี่ตั้งแต่วันที่เธอทราบข่าวรวมถึงโน้ตเองก็เคยควงอ้ําออกมาแก้ข่าวนี้ก็ผมรู้ตัวเองว่าเป็นยังไงครับผมว่าอ้ําเขาก็รู้ดีอยู่แล้วผมไม่ต้องโชว์ครับเจนนี่เคยตกเป็นข่าวมือที่3ที่แทงใจคู่รักอื่นๆมาแล้วหลายคู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นคู่ของหมู่ตั้งมอมหลวงอัธดิษฐ์ดิสกุลกับแอรินสิริพรยุตทัศน์ก้องกระรวนสอโสธิกุลกับแตงโมพัทรธิดาพัทรวีรพงษ์ทีมอิทธิพันธ์จิระสุขประเสริฐกับน้อยหน้าสิริภกากนสูตรรวมถึงผิงพิมพาพรลีนุตพงษ์กับบอยพานุศักดิ์เดชธีรสิริด้วยค่ะก่อนที่จะตกเป็นข่าว Talk of the Town กับชนสวัสดิ์อัศวเหมค่ะกรณีข่าวลือสุดแรงแย่งงานแย่งแฟนปูปรายาครั้งนี้ต้องรอให้ฝ่ายปูออกมายืนยันอีกเสียงว่าเป็นเพียงแค่ข่าวลือหรือไม่หากมีความคืบหน้ารูอินไซเดอร์จะมาเจาะฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะตามนั้นนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะฮะช่วงหน้า True Insider จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับหนึ่งในบอยแบนด์ในตำนานครับสักครู่เดียวกับ True Insider ครับ